สวัสดีครับผมเมธนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเทคนิคเด็กชงนะครับวันนี้เป็นหัวข้อเกี่ยวกับการสกัดเย็นหรือโคบรูนั่นเองผมจะมาอธิบาย3หัวข้อหลักนะครับของการสกัดเย็น1เรามารู้จักกันว่าโคบรูคืออะไรแล้วก็แตกต่างจากการสกัดทั่วไปสกัดร้อนยังไง2จุดเด่นหรือข้อดีของโคบรู3เรามาเรียนรู้วิธีการทำกันนะครับการสกัดอย่างที่ท่านเห็นอุปกรณ์ทั้งหมดนี้นะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายนะครับว่ามันใช้ยังไงนะครับแล้วก็ที่บ้านท่านมีแบบไหนสามารถหยิบขึ้นมาทำพร้อมกันได้เลยนะครับเราไปเริ่มกันเลยนะครับอย่างแรกเลยเรามารู้ก่อนว่าโคบรูคืออะไรโคบรูคือการใช้น้ำเย็นสกัดกาแฟปกติกาแฟทั่วไปที่เราดื่มนะครับสักประมาณ 80% เขาจะใช้น้ำร้อนสกัดเนาะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการสกัดใช้เครื่องเอสเปรสโซ่ด้านหลังนี้เอสเปรสโซ่แมชชีนนะครับก็คือใช้น้ำร้อนอุณหภูมิ 88-96 องศาในการสกัดกาแฟโดยใช้แรงดันอัดเข้าไปเพิ่มประหยัดเวลานะครับให้สารละลายต่างออกมาได้ครบถ้วนในเวลาเพียงไม่กี่วินาทีนะครับปกติก็จะใช้อยู่ที่ 20-30 วินาทีแต่ถ้าเกิดเป็นดริปนะดริปก็คือใช้น้ำร้อนค่อยๆพรมแบบนี้นะฮะก็คือค่อยๆพรมลงไปใช้น้ำร้อนอุณหภูมิเท่ากันนะครับไม่ว่าจะเป็นการสกัดกาแฟรูปแบบไหนนะครับถ้าเกิดเป็นฮอตบรูหรือเป็นแบบคลาสสิกเลยใช้น้ำร้อนอุณหภูมิควรจะอยู่ที่ช่วง 88-96 องศาเซลเซียสครับต่างจากโคบรูจริงๆแล้วสูตรเนี่ยมีลูกเล่นมากตั้งแต่อุณหภูมิห้อง20กว่าองศาก็ถือว่าเรียกเป็นโคบรูได้ถ้าอุณหภูมิที่ผมแนะนำจะเป็นอุณหภูมิตู้เย็นเพราะอุณหภูมินิ่งกว่าครับเราตั้งอยู่ข้างนอกอุณหภูมิที่เราแช่ไว้เนี่ยหลายชั่วโมงเนี่ยคือโคบรูมันต้องใช้ระยะเวลาในการสกัดเพราะเราใช้น้ำอุณหภูมิที่ต่ำลงนะครับสารละลายมันค่อยๆออกมาไม่เหมือนกับการที่ใช้อุณหภูมิสูงนะปกติก็จะใช้อยู่ที่12ชั่วโมงขึ้นไปนะซึ่งถ้าเกิดว่าเราสกัดโดยที่ตั้งไว้ในอุณหภูมิห้องสิ่งที่เกิดขึ้นคือสมมติว่าสูตรผมอยู่ที่18ชั่วโมงในระยะเวลา18ชั่วโมงเนี่ยอุณหภูมิมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะแล้วแต่ละวันมันเปลี่ยนแปลงไปไม่เหมือนกันสิ่งที่เราควบคุมยากคืออุณหภูมิที่มันสวิงในระหว่างที่เราทำการสกัดนะครับนั่นเป็นเหตุผลที่ผมแนะนำให้แช่ในตู้เย็นเพราะอุณหภูมิมันนิ่งกว่านะซึ่งปกติแล้วในตู้เย็นเนี่ยก็จะใช้เวลาประมาณ18ชั่วโมงขึ้นไปเนาะเพราะว่าอุณหภูมิมันยิ่งต่ำลงกว่าอุณหภูมิห้องนะครับก็เราต้องใช้เวลานานขึ้นเพื่อที่จะให้สารละลายมันออกมามากขึ้นถ้าเกิดเราตั้งไว้อุณหภูมิห้องเนี่ยก็อาจจะสัก 8-10 ชั่วโมงก็สามารถดื่มได้ละเพราะว่าสารละลายมันออกมาเพียงพอแล้วนะครับข้อแตกต่างระหว่างโคบรูกับชงร้อนทั่วไปคือ1กรดของโคบรูจะต่ำกว่าเพราะว่าการใช้น้ำร้อนสกัดเนี่ยมันจะมีพวกกรดซิตริกมาเล็กนะกรดที่มันรู้สึกถึงผลไม้เนี่ยค่อนข้างสูงนะแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้น้ำเย็นสกัดเนี่ยกรดพวกนี้จะต่ำลงรสชาติมันจะถ้าเกิดว่าคนไม่ชอบกาแฟเปรี้ยวกาแฟฟรุตตี้ก็อาจจะเหมาะกับท่านนะครับเพราะว่ามันจะมีความนวลความกลมกรดจะไม่พุ่งแหลมถ้าเกิดเราใช้พวกอ่อนมาสกัดโคบรูก็อาจจะมีเปรี้ยวติดมาบ้างแต่ก็ไม่ได้พุ่งเหมือนกับใช้น้ำร้อนสกัดนะครับหนึ่งคือกรดต่ำกว่านะสองความขมน้อยกว่ากรดที่ใช้น้ำร้อนสกัดแล้วออกมาเยอะเรียกว่าโคโรเจนิกกับพวกกลุ่มคาเฟอีนโคโรเจนิกคลินิกนะครับซึ่งกรดพวกนี้จะออกมาเยอะถ้าเกิดเราใช้น้ำร้อนสกัดแต่ใช้น้ำเย็นสกัดเนี่ยมันจะออกมาซอฟต์กว่าเบากว่าบางกว่าเราสามารถที่จะใช้กาแฟที่เป็นมีเดียมโรสได้เลยไม่จำเป็นจะต้องใช้ไลท์โรสนะครับก็คือเป็นขั้วกลางเอามาแช่18ชั่วโมงมันมีขมประมาณนิดเดียวเองนะครับถ้าเกิดว่าเราใช้กาแฟที่ระดับการคั่วเท่ากันเนี่ยสกัดร้อนกับสกัดเย็นกาแฟที่สกัดร้อนจะมีระดับความขมที่สูงกว่าการสกัดเย็น2ก็คือเรื่องของความขมจะน้อยกว่า3เนื้อสัมผัสนะครับเนื้อสัมผัสดีกว่าเรียกว่าดีกว่าได้ไหมไม่สิต้องบอกว่าหนากว่านะครับมันจะด้วยความที่โคบรูมันใช้เวลานานนะครับแล้วก็การสกัดอย่างผมชอบแบบแช่นะก็คือเราแช่ไว้เลยทิ้งไว้18ชั่วโมงเลยสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราได้เนื้อสัมผัสที่มากขึ้นนะครับบอดี้มันหนาขึ้นนะครับมีความครีมมี่มีความนวลแล้วก็อีกอย่างนึงเสริมก็คือเรื่องของสารต้านอนุมูลอิสระนะครับหลงเหลือมากกว่าต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีสกัดวิธีสกัดเนี่ยสามารถทำได้หลากหลายนะครับอันนี้ผมหยิบอุปกรณ์ที่มีในห้องเทรนของผมมาวางไว้ว่าอะไรสามารถใช้ได้บ้างนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายทีละตัวนะครับแต่ผมจะทำให้ดูอย่างละเอียดเลยคือตัวนี้ก็คือเป็นเครื่องทำโคบรูนะครับสามารถหาซื้อได้ตามท้องตลาดทั่วไปนะครับก็คือวิธีการเราจะเป็นลักษณะของการแช่นะครับใส่น้ำเย็นลงไปบดกาแฟใส่เข้าไปในตัวกรองหลังจากนั้นจุ่มลงไปในน้ำเย็นนะครับปิดฝาแช่ตู้เย็น18ชั่วโมงง่ายมากเสร็จแล้วครบ18ชั่วโมงเราเทดื่มได้เลยนะครับเพราะว่าตัวนี้มันก็แยกกากให้อยู่แล้วดึงกากออกมาทิ้งนะแล้วก็เหลือโคบรูไว้
ซึ่งปกติแล้วโคบรูถ้าเก็บในตู้เย็นก็จะอยู่ได้สักประมาณ2อาทิตย์ถึง1เดือนถ้าเราเก็บในตู้เย็นตลอดเวลานะครับสามารถอยู่ได้ถึง1เดือนนะครับแต่ถ้าเกิดเราเอาเข้าออกบ้างหรือปิดฝาไว้สนิทกลิ่นต่างๆที่อยู่ในตู้เย็นของท่านนั่นก็จะเข้าไปนะครับแล้วก็เรื่องของคุณภาพรสชาติก็จะเฟดลงไปเรื่อยๆจนมีโอกาสติดหืนนะครับกลิ่นไม่พึงประสงค์เข้ามาแนะนำให้ดื่มให้เร็วที่สุดช่วงที่รับได้ก็คือ2อาทิตย์กำลังดีถ้าเลยกว่านั้นก็ต้องคอยดูคอยชิมคุณภาพกันไปนะต่อมานะครับถ้าเกิดใครมีเฟนเพจอยู่แล้วที่บ้านนะครับสามารถใช้ได้เหมือนกันไม่ต้องไปซื้อตัวนี้นะถ้าเกิดว่าเราไม่ต้องการทำในปริมาณที่มากอยู่แล้วดื่มคนเดียว2คนนะครับใช้เฟนเพจได้นะครับ2ขับ3ขับนะครับก็ใส่ผงกาแฟลงไปใส่น้ำเย็นลงไปนะครับแล้วก็ปิดฝาไว้ยังไม่ต้องกดแล้วก็แช่ตู้เย็น18ชั่วโมง18ชั่วโมงเมื่อไหร่กดเพื่อที่แยกกากให้กากกาแฟลงข้างล่างนะครับเหลือแต่น้ำแล้วก็เทแยกใส่ภาชนะสาดเอาไว้ก็เก็บได้เท่ากันครับ2อาทิตย์ถึง1เดือนนะครับต่อมาเป็นแบบบ้านๆเลยนะครับใครมีภาชนะหาโหลสะอาดมาโหลนึงนะครับแล้วก็ผ้าสะอาดผืนนึงเป็นผ้าสะอาดสักผืนนึงอะไรก็ได้มาเป็นตัวกรองกากกาแฟก็คือเราใส่ผงบดกาแฟบดลงไปใส่น้ำเย็นลงไปเสร็จแล้วก็ปิดฝาก่อนปิดฝาแช่18ชั่วโมงพอแช่เสร็จนะครับหาผ้าสะอาดมามัดแล้วก็เทแยกกากใส่ภาชนะสะอาดเหมือนกันนะครับเก็บได้2อาทิตย์ถึง1เดือนต่อมาคือชุดดริปใครดริปกาแฟเองที่บ้านอยู่แล้วนะไม่ต้องไปซื้ออุปกรณ์เพิ่มก็เหมือนกันแช่ไว้ในนี้นะฮะผงกาแฟน้ำเย็นใส่ลงไป18ชั่วโมงพอแช่เสร็จนะครับอย่าลืมปิดฝาด้วยนะปิดฝาดีๆครับแช่ตู้เย็น18ชั่วโมงเสร็จปุ๊บเราเอาดริปเปอร์มาหาภาชนะที่สะอาดอีกสักใบหนึ่งนะครับเราใส่ดริปเปอร์ไว้ลักษณะนี้ใส่กระดาษลงไปเพื่อที่จะกรองกากนะครับเทกาแฟที่แช่กับผงกาแฟลงไปกับตัวกระดาษดริปนะมันก็จะกรองกากไว้ข้างบนเราก็จะได้น้ำกาแฟด้านล่างนะครับอันนี้คือโคบรูที่ทำจากชุดดริปนะครับอันนี้คือลักษณะของการแช่ที่ผมหามาได้อุปกรณ์ก็ประมาณนี้นะมันก็จะมีการสกัดเย็นอีกรูปแบบนึงเรียกว่าโคดริปนะครับใครเคยได้ยินนะครับโคดริปก็จะเป็นนี่หน้าตาแบบนี้อันนี้เรียกว่าดริปทาวเวอร์นะเป็นการสกัดเย็นแบบหยดข้างบนสุดเราใส่น้ำแข็งกับน้ำนะครับหารกัน 50-50 เสร็จแล้วด้านส่วนที่2เนี่ยจะเป็นผงกาแฟเราบดผงกาแฟใส่ลงไปแล้วเราตั้งอัตราการไหลให้หยดเร็วแค่ไหนอยู่กับสูตรของแต่ละคนนะครับว่าปริมาณน้ำเท่านี้ใช้หยด1หยดต่อ1วินาทีจะใช้เวลากี่ชั่วโมงนะครับปกติก็จะตั้งไว้ที่1หยดต่อ1วินาทีแล้วก็ให้มันค่อยๆหยดลงใส่ผงกาแฟนะครับตึ้งๆๆลงไปข้างล่างแล้วน้ำกาแฟที่ถูกสกัดก็จะไหลจนได้เป็นโคบรูด้านล่างโถล่างสุดแบบนี้นะครับลักษณะนี้เนี่ยข้อเสียของโคดริปที่ไม่ค่อยนิยมทำกันคือเราต้องคอยตั้งอัตราการไหลเพราะว่าน้ำพอมันเต็มอยู่ครับแรงดันสูงอัตราการไหลตามที่เราตั้งมันได้อยู่พอน้ำเหลือน้อยละแรงดันต่ำมันก็จะหยดช้าลงเราก็ต้องคอยมานั่งปรับนะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยอันนี้จะใช้ที่ร้านกาแฟเพราะว่า1คือเป็นกิมมิกหน้าร้านดูสวยงาม2คือเรามีบาริสต้าคอยดูคอยปรับมันตลอดนะครับปกติก็จะแค่ประมาณสัก8ถึง10ชั่วโมงเสร็จแล้วสิ่งที่ทำคือพอเราได้น้ำกาแฟเสร็จแล้วก็ไปใส่ตู้เย็นคือทำตอนเช้าได้น้ำตอนเย็นถึงตอนหัวค่ำนะครับแล้วก็ปิดฝาให้แน่นใส่แช่ตู้เย็นแล้วก็ตอนเช้าขายได้อันนี้ปกติที่ทำหน้าร้านนะครับเรียกว่าโคดริปนะครับเป็นการไหลผ่านนะครับซึ่งถามว่ารสชาติแตกต่างกันไหมมีความแตกต่างกันเล็กน้อยนะครับเพราะว่าเวลาน้ำไหลผ่านกาแฟไม่ได้เกิดการแช่นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือรสชาติค่อนข้างที่จะเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนกับคลีนนะครับแล้วก็โปร่งนะบอดี้ไม่ได้หนาเท่าการแช่รสชาติมีความสว่างมากกว่าก็อยู่ที่ความชอบแต่ที่ผมชอบทำก็คือเป็นลักษณะแช่มากกว่าเพราะคุณภาพคุ้มง่ายกว่าเนื้อสัมผัสดีนะครับซึ่งวันนี้ผมจะมาทำแบบนี้ให้ดูนะครับแบบแช่นะครับแล้วก็มีทิปใครที่ไม่มีอุปกรณ์เลยแล้วอยากลองซื้อดริปแบ็กมาแช่เป็นโคบูได้เดี๋ยวผมจะทำให้ดูตอนท้ายคลิปด้วยนะครับดริปแบ็กแบบนี้นะสามารถทำโคบูได้นะครับเดี๋ยวให้ทิปในการทำตอนท้ายคลิปนะครับซึ่งดริปแบ็กถ้าเกิดใครไม่รู้จะซื้อที่ไหนยังไงตอนนี้ลิโก้สโลบาร์มีจำหน่ายนะครับดริปแบ็กของลิโก้เดี๋ยวใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับสามารถสั่งซื้อได้ใน Shopee นะครับโอเคมาดูวิธีการทำกันเลยนะครับอย่างแรกนะครับใส่น้ำเย็นลงไปนะครับน้ำที่แช่ไว้ซึ่งอุณหภูมินะครับควรจะต่ำกว่า15องศาโอเคเดี๋ยวผมวัดนะครับว่าน้ำตอนนี้กี่องศานะครับอุณหภูมิต่ำ
ำลังดีเลยนะฮะ6องศานะครับอุณหภูมิในตู้เย็นที่ผมจะแช่นะครับอยู่ที่6องศานะครับอัตราส่วนของการแช่นะครับที่ผมชอบอยู่ที่1ต่อ10ถึง1ต่อ12ขึ้นอยู่กับกาแฟนะครับแต่ถ้าเกิดใครต้องการสกัดแบบคอนเซนเทรตแล้วไปเติมน้ำเพิ่มทีหลังเรโชก็ต้องต่ำกว่านี้ครับเป็น1ต่อ5ใครยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องเรโชครับเรโชคืออัตราส่วนระหว่างกาแฟต่อน้ำถ้าผมบอก1ต่อ10คือกาแฟ1ส่วนต่อน้ำ10ส่วนถ้าผมใช้กาแฟ20กรัมก็ต้องใช้น้ำ200กรัมอันนี้คือเรื่องของเรโชนะครับทีนี้ปกติผมสกัดดื่มที่บ้านหรือชงหน้าร้านผมจะใช้อยู่ที่ประมาณ1ต่อ10ถึง1ต่อ12โดยไม่ไดลูทน้ำเพิ่มนะครับเราขายแล้วก็บรรจุขายขวดเล็กๆนะครับแต่ถ้าเกิดใครต้องการที่จะแบบว่าสกัดครั้งเดียวขี้เกียจทำหลายครั้งแล้วก็เรามีภาชนะจำกัดใช่ไหมครับเราก็สามารถที่จะสกัดแบบคอนเซนเทรตไว้ก็คือ1ต่อ5ไปเลยความข้นจะสูงมากนะครับแล้วก็เราสามารถแบ่งทานได้หลายรอบใส่ไปสักอาจจะ50 50ใส่กาแฟ 50% แล้วก็หาน้ำเปล่าใส่เพิ่ม 50% ยกตัวอย่างนะครับก็สามารถที่จะแบ่งทานได้หลายรอบแต่สิ่งที่ผมทำคือเป็นอัตราส่วน1ต่อ10นะครับภาชนะนี้บรรจุสูงสุดได้ 1,200 กรัมหรือ ml นะครับผมจะใช้กาแฟ100กรัมต่อน้ำ 1,000 กรัมเทน้ำเย็นลงไปนะครับโอเคเทน้ำเย็นลงไป 1,000 กรัมนะครับตวงกาแฟ100กรัมผมจะใช้กาแฟ Creamy Blend ครับตัวนี้เนี่ยจะเป็น Medium Roast นะครับกาแฟขั้วกลางให้ดูเม็ดนะลองดูสีของเมล็ดนะครับตรงไป100กรัมบดนะครับบดขนาดเท่ากับดริปเลยนะครับเผื่อใครไม่ทราบผมจะบดให้ดูนะครับว่าไซส์ประมาณไหนนะครับดูไซส์นะครับโอเคบดนะครับประมาณน้ำตาลทรายแดงกลิ่นออกเป็นช็อกโกแลตคาราเมลนัตตี้นะเป็นอัลมอนด์นะครับกาแฟตัวนี้บดเสร็จนะครับสิ่งที่ต้องทำต่อไปคือใส่เข้าไปเลยฟาบเวลาใส่ครับครั้งแรกนะสังเกตน้ำมันจะดันผงกาแฟขึ้นมานะครับแล้วก็ใช้ช้อนช่วยนะครับในการกดให้มันลงไปในระดับน้ำนะครับโอเคครับหลังจากนั้นแช่ไว้ในตู้เย็นครับ18ชั่วโมงจะได้เห็นภาพกันนะครับผมมีแช่ไว้แล้วตั้งแต่เมื่อวาน18ชั่วโมงนะครับสิ่งที่ต้องทำต่อไปคือถอดนะครับเอากากาแฟทิ้งนะครับแค่นั้นเองนะครับเราก็จะได้ตัวโคบรูด้านล่างไม่ต้องใส่น้ำแข็งก็ได้ถ้าใครชอบความเข้มข้นนะครับมันก็จะเข้มกว่ากาแฟดริปเล็กน้อยถ้าตามเรโชนี้นะครับปกติแล้วความเข้มข้นของโคบรูถ้าเกิดใช้1ต่อ10ถึง1ต่อ12มันจะอยู่ที่ 1.4 ถึง 1.7% TDS นะครับก็คือน้ำ 98.3% นอกนั้นคือกาแฟนะครับกาแฟก็คือเปอร์เซ็นต์กว่าถ้าเกิดว่าเราต้องการเจอจางนิดนึงก็คือเทใส่น้ำแข็งได้เลยนะครับสดชื่นนะครับคนเหมาะกับคนที่ไม่ชอบกรดที่สูงนะครับแล้วก็ไม่ขมเป็นกาแฟเย็นคล้ายๆอเมริกาโน่เย็นแต่บางเบากว่าดื่มง่ายกว่าแล้วก็มันมีคาแรคเตอร์ของกาแฟออกมาเหมาะกับพวกโทนช็อกโกแลตนัตตี้คาราเมลฮันนี่กลุ่มหวานๆชูการ์บราวนิ่งนะครับกาแฟที่เป็นโทนเนี้ยมันจะออกมาแบบนวลมากนะครับบาลานซ์มากกาแฟฟรุตตี้ก็สามารถทำได้นะครับแต่ว่ามันก็ทำให้กรดไม่ได้รุนแรงมากส่วนใหญ่คนดื่มกาแฟฟรุตตี้เขาก็จะสกัดร้อนเพราะเขาต้องการเสพกรดอย่างครบถ้วนในคาแรคเตอร์กาแฟโทนนั้นมันคือกรดเนาะแต่คาแรคเตอร์กาแฟของโทนที่เน้นบอดี้เน้นความกลุ่มความหวานพวกกาแฟเซ็นทรัลอเมริกากาแฟไทยหลายๆตัวที่กลิ่นออกไปในเชิงความหวานเนี่ยมาทำโคบูเนี่ยค่อนข้างตอบโจทย์เลยนะครับกรดน้อยลงเนื้อสัมผัสดีขึ้นคาแรคเตอร์ออกมาครบคาแรคเตอร์ความหวานแล้วก็ขมน้อยด้วยนะครับบอกทริคดื่มใส่นมนะครับใครชอบดื่มเป็นลาเต้ก็สามารถใส่นมเข้าไปได้นะครับถ้าแก้ว150 ml นะครับสามารถที่จะใส่นมสัก20 ml ลงไปได้ใครชอบทานลาเต้ครับใส่นมเข้าไป20 ml
ก็ดื่มได้เลยนะครับกาแฟถ้าเป็นโทนนี้ครับของคอปแมนครีมี่เบลนด์เนี่ยดื่มเป็นกาแฟดำออกเป็นดาร์กช็อกมีอัลมอนด์ถั่วอัลมอนด์มาพอใส่นมเข้าไปมันทำให้รู้สึกเหมือนแบบคุกกี้คล้ายๆอะไรนะโอรีโอจุบคุกกี้แล้วกินผมค่อนข้างชอบเลยกาแฟตัวนี้กับนมใครที่ต้องการลองหรือหากาแฟหน้าร้านอยู่เอาไปสกัดเอสเปรสโซเป็นกาแฟเฮาเบนได้นะที่ร้านก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ช่องทางด้านล่างนะครับ description ด้านล่างครับทริปที่จะให้ท่านใดที่ไม่มีอุปกรณ์เลยสามารถซื้อดริปแบ็กมาทำได้นะครับวิธีทำโคบรูดริปแบ็กง่ายมากสิ่งที่ท่านต้องมีคือหาแก้วนะครับ8ออนนะครับเป็นแก้วที่บ้านก็ได้แก้วเทคเอาไว้ก็ได้นะครับสำหรับท่านใดที่สั่งลิโควันนี้นะครับผมแถมแก้วกระดาษลิโคไปให้เลย1เซตนะครับก็จะมีแก้วกระดาษกับฝานะครับฝาปิดนะวิธีทำในกล่องลิปแบ็กลิโคก็จะมีอยู่5รสชาตินะครับมีเชียงใหม่อมก๋อยจอกเป็นโทนท็อปปิคอลฟู้ดนะครับมีความเปรี้ยวกับกลิ่นคล้ายมะขามแต่ว่าถ้าเกิดเป็นโคบูมันก็จะอะซิดิตี้หรือความเปรี้ยวก็จะไม่พุ่งมากนะครับแล้วก็มีบอดี้เหมือนชานะครับพวยชมพูออกเป็นคล้ายๆคาราเมลส้มนัตตี้แล้วก็ดอกมะลินะครับปากถ้า2อย่างออกเป็นเมลอนเบอร์รี่แล้วก็มีบอดี้เหมือนแบบน้ำผลไม้นะครับจุยซี่บราซิลออกเป็นวอลนัทบราชูก้าแล้วก็ช็อกโกแลตนะครับเอธิโอเปียออกเป็นแจสมินสตรอเบอรี่องุ่นมะม่วงผมทำบราซิลแล้วกันนะครับฉีกนะครับนำดิปแบ็กออกมาแบบนี้จริงๆแช่ไปแล้วก็รินใส่น้ำก็ได้แต่เราต้องกวนเยอะหน่อยให้น้ำมันซึมเข้าไปทีนี้ผมแนะนำว่าให้มันเข้มข้นหน่อยผมฉีกซองก่อนนะครับแล้วก็วางแบบนี้ก่อนเหมือนกับเราจะดิปปกติเลยใส่น้ำเย็นเข้าไปนะครับในซองเนี่ยคือ10กรัมเราใส่น้ำเย็นได้ถึง150กรัมแล้วแต่ความข้นที่ชอบนะครับเราก็เบื้องต้นรินน้ำเย็นลงไปแบบให้มันปริ่มถุงเลยนะใช้ช้อนช่วยนิดนึงให้น้ำโดนกาแฟให้ทั่วนะครับรอน้ำไหลลงจนเกือบแห้งนะครับสเต็ปต่อไปนะครับพอน้ำมันโดนกาแฟเรียกว่าเกือบทั่วแล้วนะครับเราไม่ต้องรินให้โดนกาแฟรินลงไปแบบนี้เลยครับรินเข้าไปในแก้วตรงๆเลยผมใช้น้ำประมาณ150 ml นะครับรวมทั้งหมดหรือรินแบบเกือบๆเต็มแก้วก็ได้อย่าให้มันล้นก็พอเสร็จแล้วก็จุ่มลงไปเลยครับปิดแบบนี้ลักษณะนี้นะแล้วก็เอาขามันเนี่ยยันด้านข้างแก้วแบบนี้ฮะแต่อย่าให้น้ำมันจุ่มลึกแบบมิดตรงนี้นะไม่งั้นเดี๋ยวผงมันลอยออกมานะหลังจากนั้นก็ปิดฝานะครับแช่ตู้เย็น18ชั่วโมงแค่นั้นเองนะครับถ้าเกิดเราแช่เสร็จแล้วก็แค่ดึงตัวซองดิปออกมานะให้น้ำไหลออกให้หมดก่อนแล้วก็ทิ้งตัวซองนะครับแล้วก็สามารถดื่มกาแฟได้เลยนะครับแค่นั้นเองนะครับวิธีทำดริปแบ็กโคบรูนะครับก็เสร็จสิ้นกันไปเรียบร้อยนะครับสำหรับการทำโคบรูแบบใช้อุปกรณ์นะครับหรือแบบดริปแบ็กนะครับก็ท่านใดมีคำถามหลังจากนี้สามารถถามได้ใต้คอมเมนต์นี้เลยนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ถ้าเกิดท่านชอบคลิปนี้นะครับแล้วก็ใครอยากจะให้ผมทำอะไรเพิ่มเติมเทคนิคอะไรที่อยากจะรู้นะเกี่ยวกับเรื่องของการชงกาแฟหรือความรู้กาแฟสามารถสอบถามเข้ามาได้ใต้คอมเมนต์นี้เช่นเดียวกันนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ